สวัสดีครับผมแป๊ะ CT นะครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ปุ่มแท็บ Tempo เบื้องต้นนะครับของBoss ME25 นะครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ปุ่มTab Tempo นะครับของ Boss ME25 นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไว้ใช้กับพวกดีเลย์เป็นหลักเลยนะครับกับพวกโมดูเลชันแต่ว่ายกตัวอย่างดีเลย์แล้วกันเพราะว่ามันจะใช้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ทำความเข้าใจง่ายกว่าแท็บเทมโปเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนก็คือไทม์นะครับไทม์ก็คือเวลาตามของเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราใช้ยกตัวอย่างว่าเป็นดีเลย์นะครับสมมติว่าผมเปิดดีเลย์คือดีเลย์เนี่ยมันจะมีไทม์บอกนะครับ1 2 3ว่าใช้อะไรประมาณไหนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มันอยู่ที่เรากำหนดเองก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเราเล่น time อยู่สักอันนี้สมมตินะครับผมปรับไว้เป็นกลางๆก่อนอันนี้คือค่าของดีเลย์อันนี้คือมันจะน้อยมากเราต้องปรับมาเป็นเลข2ครับประมาณสักหลักร้อยครับมันจะมีหลักร้อยถึงหลักพันนะครับ100ถึง800อันนี้จะเป็นค่าที่กำลังโอเคนะครับประมาณนี้นะครับปกติเนี่ยเราต้องกะไทม์เอาเองสมมติว่าเราเล่นไทม์ติดๆหน่อยคราวนี้ลองไทม์ห่างๆดูแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการแท็บดีเลย์เราก็เลื่อนไอ้ตรงดีเลย์เนี่ยไปที่เลข4ครับปึ๊บนะครับแล้วคราวนี้มันจะมีไฟขึ้นนะครับคราวนี้เราก็สามารถกดเซฟได้เลยคราวนี้มันจะมีไฟขึ้นวิ่งตลอดเลยอันนี้คือถามว่าคราวนี้สมมติว่าถ้าเราดีเลย์แบบว่าติดหน่อยก็ดีเลย์มันก็จะติดนะครับอันนี้ดีเลย์ห่างหน่อยคือต้องกด2ทีนะครับทีแรกเนี่ยให้เพื่อให้มันจับว่าจับเหมือนยึดหลักก่อนแล้วทีที่2เนี่ยคือเหมือนกำหนดไทม์นะครับอันนี้ก็จะติดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตามติดขึ้นมาอีกนิดนึงถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรฮะบางทีเราเล่นเพลงนะครับเราคือแต่ละเพลงเนี่ยเทมโปมันไม่เท่ากันสังเกตได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ดีเลย์ในสมัยเนี่ยจะมีปุ่มแท็บเทมโปกันหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทมโปแต่ละเพลงไม่เท่ากันเวลาเล่นเนี่ยเขาจะแท็บดีเลย์เขาจะเหมือนเหยียบเทมโปตามเพลงอย่างนี้ครับเหมือนเขาจะนับตามเพลงไปเพื่อให้เทมโปเนี่ยมันเข้ากับเสียงที่เราจะเล่นออกมาครับถ้าสมมติว่าเพลงไหนช้าเราก็จะเล่นกดช้าลงสังเกตไหมครับเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะกดย้ำแท็บเทมโปก่อนในช่วงแรกนะครับถ้าเพลงเร็วก็ย้ำเร็วตามเพลงช้าเพลงช้าอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็นะครับลองไปฝึกปรับกันดูครับผมโอเคครับก็นะครับนี่คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ